โดย M Alert จากบัวหลวง M Banking เมืองไทยประกันชีวิต True Corporation กลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2ของวันนี้เดลี่ในวันนี้นะคะมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะจากทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะต้องมีการประชาสัมพันธ์กันเลยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559นี้นะคะเขาจะมีการจัดงานเมืองไทยมาราธอน2016ค่ะ Smile at Bangkok นะคะซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสปอร์ตมอลล์ค่ะซึ่งมีการกำหนดเส้นทางการวิ่งมาราธอนตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงสะพานยกระดับบรมราชชนนีนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ใช้เส้นทางสะพานพระราม8ตลอดจนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีค่ะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559ตั้งแต่เวลา24นาฬิกานะคะถึง10นาฬิกาค่ะทางคณะผู้จัดการก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ไปเจอกันในงานเมืองไทยมาราธอน2016ได้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะสำหรับการเงินในอาเซียนค่ะการที่จะทำการค้าการลงทุนนะคะโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มของทางฝั่งอาหรับเอมิเรตส์ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูไบนะคะถือว่าเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่เขามีเม็ดเงินค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวค่ะเรื่องของการค้าต้องมีคำเข้าใจกันเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้ในสกู๊ปพิเศษค่ะสภาความร่วมมือแห่งอาเปอร์เซียหรือ GCC 6ประเทศแห่งภูมิภาคตะวันออกกลางอันประกอบไปด้วยบาเรนคูเวตโอมานกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยเฉพาะดูไบศูนย์กลางเศรษฐกิจดินแดนที่เต็มไปด้วยโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการไทยจุดส่งออกต่อสำคัญที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางดูไบเป็นศูนย์กลางของการค้าในตะวันออกกลางนะครับก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นระยะแต่ถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเมื่อหลายๆปีที่แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมากนะแต่ว่าต่อไปก็คงจะมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งดูไบเนี่ยมีความต้องการสินค้าทุกประเภททุกอย่างนะครับเพราะจากความที่เขามีข้อจำกัดในที่ไม่สามารถไม่มีอุตสาหกรรมและไม่สามารถผลิตสินค้าอะไรได้เลยยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพราะนั้นเขาต้องมีความต้องการในการนำเข้าสินค้าทุกประเภทเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะส่งออกสินค้าไปได้และนอกจากนั้นเนี่ยความที่ได้เปรียบจากที่อื่นเนี่ยคนตะวันออกกลางเนี่ยจะรู้จักประเทศไทยดีอยู่แล้วมีความคุ้นเคยเพราะนั้นเขาก็มีความต้องการที่จะใช้สินค้าไทยและยอมรับว่าสินค้าไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งบางประเทศนะครับจะเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพถึงแม้ราคาจะสูงกว่าส่วนใหญ่สินค้าไทยอันดับต้นๆที่ส่งไปยังดูไบเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเช่นรถกระบะรวมถึงสินค้าในกลุ่มอาหารซึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปติดต่อหรือเจาะตลาดที่ง่ายที่สุดคือผ่านการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าคือจริงๆถ้านับโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะอันดับต้นๆเนี่ยจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่ามีราคาสูงอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือรถกระบะ1ตันจะมารถกระบะราคา1คันมันก็สูงกว่าในการที่จะซื้อสินค้าเกษตรเพราะนั้นแต่ว่าสินค้าที่เราส่งไปที่จัดว่าได้ดีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารพอความต้องการใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นครัวไทยที่เรามีคำว่าครัวไทยสู่โลกเพราะนั้นสินค้าด้านอาหารเนี่ยจะมีความต้องการแล้วก็เป็นที่ยอมรับสำหรับเคล็ดลับที่จะทำให้ผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจได้รื่นไหลเมื่อต้องติดต่อกับคู่ค้าชาวอาหรับมีเทคนิคไม่ยากเพียงแค่แต่งกายสุภาพเป็นทางการปฏิบัติตัวกับทุกคนที่เจรจาธุรกิจเสมือนว่าเป็นผู้บริหารระดับเท่าเทียมกันควรเดินทางมาถึงในวันเสาร์เนื่องจากวันอาทิตย์เป็นวันทำงานวันแรกของคนดูไบและไม่ควรเดินทางมาเจรจาธุรกิจในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดชาวดูไบส่วนใหญ่มักเดินทางออกไปท่องเที่ยวอั
นคือเคล็ดวิธีนะคะในการทำการค้ากับทางด้านของดูไบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความน่าสนใจในบูธของทอสในงาน Money Expo อุดรธานีค่ะ